แล้วถ้าลูกของเรานะคะมีอาการคือเม็ดเลือดแดงแตกนะคะจะแสดงอาการออกซิดเพลียปัสสาวะสีดำสีเหมือนน้ำโค้กนะคะปัสสาวะออกน้อยถ้าเป็นรุนแรงมากก็อาจจะถึงขั้นไตวายได้ซิกพีดีห้ามหรือจะเลี่ยงอาหารค่ะถั่วปากอ้าตระกูลถั่วต่างๆเช่นฟีโนกรีกนะคะถั่วลิสงก็เจอได้นะถั่วเหลืองด้วยนะคะบลูเบอร์รี่หรือว่าไวน์แดงนะคะแล้วก็อาหารปรุงแต่งต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกขนมกรุบกรอบนะคะหรือว่าผลไม้กระป๋องหรือว่าอาหารกระป๋องหรือว่าไส้กรอกนะคะเวลาที่เจ็บป่วยหรือไม่สบายนะคะไม่ควรหาซื้อยากินเองเพราะว่ายาบางอย่างนะคะจะไปกระตุ้นทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายนะสารเคมีนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบูนลูกเหม็นเมนทอลเวลาที่คุณแม่นะคะเลือกซื้อโปรดักต์มาใช้กับลูกนะคะดูนิดนึงว่ามีในส่วนของส่วนประกอบเหล่านี้หรือไม่ดูแลร่างกายของลูกนะคะให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อเพราะหากลูกนะคะมีร่างกายที่อ่อนเพลียนะคะหรือว่าได้รับเชื้อบ้างกระตุ้นนะคะทำให้ลูกของเราเนี่ยค่ะมีสภาวะคือเม็ดเลือดแดงแตกได้ง่ายคนไข้นะคะที่เป็นโรค G6PD ประจำตัวนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็น G6PD นะคะพยายามติดบัตรนี้นะคะไว้ในกระเป๋าของเราตลอดนะคะกรณีคุณแม่ที่ให้นมลูกและลูกป่วยเป็น G6PD ตัวของคุณแม่เองก็ต้องระมัดระวังนะคะเหมือนกันกับตัวของคุณ